นี้ก็เป็นการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่นะคะแต่ว่าก็ต้องย้ําเตือนกันนะคะว่ากโกงของมิจฉาชีพเนี่ยมาหลากหลายรูปแบบจริงๆมุกเก่าๆมุกใหม่ๆมุกที่เคยใช้แล้วแต่ว่าหลายคนยังตกเป็นเหยื่ออยู่บางทีก็วนออกกลับมาใช้อีกใช่อตอนนี้หลายๆคนเริ่มแชร์กันเยอะขึ้นนะคะแม้ว่าจะมีมาก่อนหน้านี้บอกว่าโอนเงินผิดแล้วโอนมาจริงๆนะแต่โอนมาไม่เยอะไงนิดเดียวเราใหสองร้อยแล้วแบบเดี๋ยวจะมีส่งลิงก์มาให้เพื่อทํานู่นทํานี่ที่ไหนได้กลายเป็นติดตั้งแอป เอาข้อมูลดูดเงินไปหมด<ช>นะคะคอย่าทาอะไรเด็ดขาดนะคะต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะไปดูอีกหนึ่งภารกิจของตํารวจช่วงนี้นะคะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลยูโรแม้ว่าช่วงนี้จะอยู่ในการพักสนามอยู่นะอ่อะอะเดี๋ยวติดตามในข่าวกีฬาแต่ว่าเรื่องของการพนันเนี่ยมันก็อาจจะต้องเข้าไปดูแลกันมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะเมื่อสุดสัปโดยเฉพาะสุดสัปดาห์นี้ค่ะการแข่งขันจะเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่เองก็ประเมินว่าสถานการณ์การพนันจะรุนแรงมากขึ้นล่าสุดทั้งตํารวจไซเบอร์และ ตำรวจสอบสวนกลางเข้าไปกวาดล้างเครือข่ายพนันออนไลน์ยึดของกลางแล้วก็ทรัพย์สินได้เป็นจำนวนมากค่ะตำรวจกองบัญชาการสืบสวนอาญากรารมทางเทคโนโลยีเข้าไปกวาดล้างเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์นะคะย e ส Lo ลอตโต้ yes, otto, ไปจับผู้ต้องหาได้13คนมีทั้งผู้จัดการผู้ดูแลเงินพนักง,งานและบัญชีม้ายึดของกลางและทรัพย์สินมูลค่ากว่า20ล้านบาทเว็บไซต์นี้มีผู้เล่นมากกว่า4 0 0 0คนอันนี้เว็บเดียวนะเว็บนี้ เจอของกลางและทรัพย์สิน20ล้านมีผู้เล่นกว่า4,000 4,000คนนะคะเงินหมุนเวียนเดือนละนะคะคุณผู้ชมกว่า80ล้านบาทนี่คือเว็บนี้นะบเครือข่ายที่2คือเว็บไซต์แห่งลอตโต้นะคะก็จับได้อีก16คนทั้งเจ้าของผู้จัดการผู้ดูแลการเงินพนักง,งานและบัญชีม้ายึดของกลางและทรัพย์สินมูลค่ากว่า20ล้านบาท เว็บไซต์นี้มีผู้เล่นกว่า8,000คนคะ่ะยอดเงินหมุนเวียนกว่า10ล้านบาท888เฮงลอตโต้เนี่ยอ,อีกอันนึงนะคะตำรวจสอบสวนกลางรวบผู้ต้องหา6คนเครือข่ายเว็บพนันออโต้วินนะคะซึ่งจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ทั้งสลอ็อตคาสิโนบาคาร่าออนไลน์รวมไปถึงรับแทงพนันทายผลฟุตบอลต่างประเทศ แล้วก็มีการขอหมายสารเข้าค้นพื้นที่เป้าหมาย4จุดในจังหวัดเชียงรายและปทุมธานียึดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือ29เครื่องสมุดบัญชีธนาคารรถยนต์เงินสดโฉนดที่ดินอาวุธปืนและทรัพย์สินอื่นๆจากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าตั้งแต่ตุลาคมปี2,566จนถึงเดือนเมษายน2567กลุ่มผู้ต้องหามีเงินหมุนเวียนในบัญชีธนาคารมากกว่า161ล้านบาท เจ้าของเว็บสารภาพว่าเคยทำงานให้กับเว็บพนันออนไลน์ในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ผันตัวมาเปิดเว็บเองค่ะแล้วยังชักชวนเครือญาติรวมถึงบุคคลใกล้ชิดมาร่วมกันทำเว็บไซต์นี้ด้วยส่วนตัวจะจัดหาบัญชีม้าเพื่อมาใช้ทำธุรกรรมส่วนคนอื่นๆจะทำหน้าที่การตลาดการยิงโฆษณาผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ทำบัญชีรายรับรายจ่ายและกดเงินสด ตำรวจคุมตัวส่งดำเนินคดีทั้งการเปิดเล่นพนันออนไลน์และร่วมกันฟอกเงินแค่2เว็บที่รายงานตัวเลขมานะหลายคนบอกว่าอู้มันก็มีแบบพนันมันมีลุ้นใช่ไหมแล้วดูเงินหมุนเวียนของเขาเนี่ยยีล้านที่เป็นทรัพย์สินที่เจอหมุนเวียน80ล้านอย่างเงี้ยอีกเว็บหนึ่งเจอทรัพย์สิน20ล้านเงินหมุนเวียน10ล้านเงินของพวกเราทั้งนั้นนะคะไม่มีใครรวยจากการพนันจริงๆหรอกนะครับ